อ่ะเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะลูกโอเคโอเคพี่อยากจะซับแม่ตัวเล็กเหรอให้หมอซับกับเหรอเจ้าซับหน้านะลูกมาๆซับหน้าเจ้าโอ้โหโอเคพอแล้วจ้ะลูกครับขอบคุณนะครับแล้วหนูเก็บทิชชู่ไปให้แม่นะจ๊ะเอาทิชชู่ไปให้แม่นะเจ้ารับรองว่าวันนี้ได้กินขนมบนคำแน่นอนอันนี้นี่ครับพอพักไปแล้วก็จะมันก็จะเขาเรียกว่าเหนียวขึ้นนิดนึงเซตขึ้นนิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกไปนะสตรอเบอรี่ก็หั่นให้เป็นแบบเป็นชิ้นๆแบบประมาณเกือบเส้นก็ได้ครับพอดีสามารถใช่ครับเข้าปากได้พอดีกลางนะจ๊ะหรือถ้าเกิดแบบไม่คิดไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงดูรูปข้างบนนะครับค่ะเห็นไหมครับที่เขาทำไว้อย่างสวยงามเลยนะครับผมแต่ว่ายังการทำขนมทำอาหารมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะจ๊ะถูกต้องครับถูกต้องมันก็จะมีชิ้นเดียวในโลกเพราะว่าแต่ละท่อนแต่ละชิ้นเขาก็หั่นมาบะเต้ากันเขาก็คิดซะว่าเราคือผู้คัดสรรศิลปะนี้ส่วนเชอรี่เนี่ยครับแล้วแต่ว่าเราจะวางไว้ข้างบนก็ได้หรือว่าเราจะไม่วางข้างบนก็ได้นะครับความหมายมันต่างกันยังไงฮะพูดให้งงครับพูดให้งงถูกเวลาเข้าไว้เพราะตอนนี้นะครับสมมติเราหั่นผลไม้เสร็จแล้วนะครับแป้งเริ่มจะเซตตัวแล้วเซตแล้วนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเราเริ่มนะครับเนยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเนยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเราจะใช้เป็นตัวที่ทำให้แพนเค้กกับไม่ติดครับผมใช้น้ำมันเราก็ใช้เนยเอาทีนี้เนี่ยครับเนยมากน้อยแค่ไหนถามว่าถึงจะดีไหมครับชอบมันไหมครับเราไม่ควรนะเพราะว่าเราทำเมนูเพื่อสุขภาพใช่ไหมก็นึกว่าด่าหนูอยู่ชอบมันไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาถึงปกติเนี่ยครับเขาอาจจะตักเนยใส่เข้าไปแต่วันนี้เรามีนี่ครับก็ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ครับผมเห็นแล้วเจ้าไอ้ไอ้ทราบที่เป็นคนตลกนะเจ้านะตลกเก่งนะตลกเก่งนะตลกสถานการณ์นะมุกไม่ค่อยตลกเลยเป็นมุกทีเขาเงียบไปถึงหน้าปากซอยร้องทำไมครับจะได้ไม่เงียบจะได้ไม่เงียบแม่ชอบนะครับแม่แฮปปี้แม่แฮปปี้บอกว่าไอ้หมอทราบมามันๆเนอะมันๆฐานหน้าใช่ไหมครับมันแบบว่าบ่อยๆนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็รอให้ร้อนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ติดเตาต้องดูว่าเราเปิดเตาหรือยังคะเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณระดับที่2ค่ะความร้อนนะครับในช่วงที่เรารอเตาร้อนเดี๋ยวเรามาหั่นเชอรี่กับบลูเบอรี่กันต่อนะเชอรี่ต้องแล้วแต่ว่าเราจะหั่นยังไงนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราหั่นเชอรี่มันก็จะมีเม็ดใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเม็ดออกเราก็หั่นกันได้ครับหมอซับมาทั้งทีก็ใช้งานจะได้ปลูกเลยคือหมอก็พูดงงน้องบางทีใช่ไหมพูดเองยังงงเองเลยครับลองชิมหน่อยได้ไหมคะว่าอร่อยหรือยังอะไรครับหมายถึงผลไม้ค่ะผลไม้ชิมได้ใช่ไหมครับเซ็กซี่เอาไม่ใช่อร่อยใช่ไหมคะใหญ่ดูตั้งหน้านี่นั่งอมยิ้มขนาดไหนน้องเอาทิชชู่ให้แม่หรือยังเจ้าเอาหื้อแม่หรือยังเก็บไว้หื้อแม่จะได้กินขนมฟรีนักๆคืนนี้บอกแม่ซื้อขนมหื้อลูกก่อนมาอันบ่หื้อนะนี่หั่นไปก่อนเลยหั่นปึ๊บไปเตาไหม้แล้วเจมนะคะ เป็นยังไงบ้างคะไอ้หมอซับมาทำแพนเค้กคือเขาได้พอน่ากินม่วนใจก็เจ้าบลูเบอร์รี่นี่อยากจะหั่นนะถ้าเป็นผมว่าไม่หั่นก็ดีนะครับผมโอเคไม่หั่นได้ค่ะได้ใช่ไหมครับผมตามใจไอ้หมอเจ้าว่าหั่นแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่สวยครับอันนี้ก็ไม่ยังอันนี้วิธีการเช็คฟังคือเอามือไปอย่างนี้มันร้อนเอาหน้าไปไม่เป็นไรอันนี้ความรู้ใหม่โอ้ยนอกจากเป็นคนตลกแล้วต้องหวังว่าไข่เต็มแล้วนะเอางี้ครับผมเราต้องทำกี่ชิ้นดีครับทำหมดนี้เลยไหมครับเอาหมดเลย4 5ชิ้นค่ะ5ชิ้นได้เลยครับเย้ตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะเจ้าระหว่างที่รอกระทะร้อนนะผมอยากจะบอกนิดนึงครับว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับเมนูอะไรก็ตามคือ1ต้องดูแลเรื่องของความสะอาดของมือใช่ไหมครับถ้ามีถุงมือได้ก็ดีนะครับผมแล้วที่สำคัญคือวัตถุดิบต้องดีนะครับผมแล้วก็เราต้องรู้ก่อนครับว่าเราอยากจะให้ออกมาเป็นยังไงเราทำเพื่อใครสมมติถ้าทำให้
ถ้าทำให้พ่อแม่กินเนี่ยต้องระวังนิดนึงพ่อแม่เนี่ยจะชอบจะเป็นคนทำข้าวเป็นใช่ไหมครับจะปฏิก่อนแล้วตอนนี้ต้องมากไปน้อยไปนึกออกไหมแล้วถ้าเป็นไปได้ไหมคะเราก็บอกว่าอันนี้ซื้อมาลองกินดูอย่างเงี้ยแล้วค่อยเฉลยทีหลังว่าเอ้ยเราทำนะคือถ้าเราทำมันไม่เหมือนที่เขาซื้อมาก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแต่ถ้าเป็นผมนะครับได้ไหมครับพยาบาลได้แล้วใช่ไหมครับกลิ่นมาละเอียดกันขนาดกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาหมายถึงกลิ่นไหม้เหรอครับใจเย็นครับหัวควันขึ้นเลยอ่ะแล้วเราก็จะใส่เข้าไปนะครับปึ๊บถ้าทางมืออาชีพขนาดนั้นจะเริ่มปึ๊บ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 นะครับอะไรนะครับแม่บอกว่าขอหอมหัวใจจ้าอุ้ยหอมอ่ะผมดูเหมือนว่าผมทำได้ขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวอันสุดท้ายจะลองดูนะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็รอครับผมเมนูอร่อยเพื่อคนที่เรารักต้องรอนิดนึงแต่ระหว่างรอนะครับเราก็คิดเลยว่าเราจะแต่งยังไงนะครับผมอย่างวันนี้ถ้าเกิดมีเด็กเยอะเราก็ทำเป็นรูปแบบรูปยิ้มดีไหมครับอ๋อดีค่ะดีค่ะเราไปทำเป็นรูปยิ้มก็ตาตาตาเจ้าตาอันนี้คือเป็นเอ็นตาผลไม้เยอะก็ได้เนาะเป็นเอ็นตาดำอันนั้นเป็นยิ้มครับผมอ๋อเป็นยิ้มมาแล้วคิดมาแล้วคิดมาแล้วห้ามเปลี่ยนนะครับก่อนเทคนิคใหม่เทคนิคแรกตะกี้ไอ้หมอซักที่บอกไปแล้วเอาหน้าใจเย็นๆเอาหน้าพึ่งก่อนพร้อมหมดเลยอ่ะอันนี้เทคนิคที่สองพร้อมปิดเสื้อใส่ซ้อมเข้ามาแล้วใช่ใส่ไปเลยครับอันนั้นน่ะค่อยแต่งทีหลังครับแล้วก็พอแปะพอกลับปุ๊บใช่ไหมครับอันนี้ก็จะอยู่ในแพ็คเกจมันก็จะดูสวยไม่งั้นสตรอเบอร์รี่ก็หล่นเสียครับจริงไหมครับถ้ามาใส่ยางสตรอเบอรี่หยดหมดไหมครับเคยกินแพนเค้กแล้วรู้สึกว่าแบบสตรอเบอรี่แบบเอ้ยทำไมมันหมดอ่าฮะเอาไม่ไหม้แล้วรู้สึกว่าจะไหม้จริงงานเข้ามันหลอกคุณพยาบาลหมอยางค่ะอ่ะยางค่ะคุณพยาบาลยังไม่ได้ดูมากหืออือไม่ได้รู้จักคำว่าหืออือไหมคะรู้จักครับรู้จักนี่แต่บังหือบังอือนั่นแหละค่ะต่างกันตัวแม่ตอนนี้มีการงัดแงะขึ้นมาแล้วนะคะได้อีกนิดนึงได้แหมน้อยได้อีกนิดนึงครับผมไอ้หมอซับลองอู้เป็นเหนือได้กับเจ้ากำเหนือได้แหมน้อยได้แหมน้อยแบบเฮาสนทนากันเป็นเหนือไอ้เจ้าได้แหมน้อยจะดีหรอได้ค่ะอาจจะมีการพลเลิดนิดนึงจะงงนะครับลองดูครับลองถามคำถามเป็นได้พงเจ้าแพนเค้กของไอ้หมอซับเพราะว่ากินไม่ได้กินบ่ได้ที่มองไปมามะจะอู้อย่างดีวะรอคุณพยาบาลพูดอยู่ครับเพราะว่าก่อนดีครับก่อนดีครับไอ้หมอทราบว่าถ้ามันเสร็จแล้วมันจะกินได้ลำกับเจ้าเพราะว่าแต่ลำครับลำครับแม่จ๋าแม่ว่าจะล้ำขนาดกับเจ้าล้ำขนาดและจะแปลงตาใหญ่ยิ่งอย่างอ๋อว้าวไข่ทอดใกล้เสร็จแล้วนะคะแพนเค้กโอ้รับมุกนะรับมุกอย่า10คนนะคะปากแหลมเป็นผู้โชคดีสิบคนใกล้แล้วค่ะใกล้ใช่ไหมครับหมายถึงเครื่องสำอางหนูใกล้ละลายเลยค่ะก็วางนั้นเหมือนกันแหละครับทีนี้ก็พอเรากลับมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้บางคนอาจจะบอกเอ้ยใส่ทีหลังก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าใส่ตอนต้นสักนิดนึงก็น่ารักดีครับผมเป็นกิมมิกน่ารักใช่เป็นกิมมิกครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดสมมติเราทำเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราจะแต่งยังไงนะจะใส่น้ำผึ้งตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่เราครับผมแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ต้องรออีกนานไหมคะไอ้หมอทราบเดี๋ยวรอห้างปิดนะครับรอห้างปิดศาสตร์ไม่ต้องพูดเจ้าไปซื้อศาสตร์แล้วมาเจียนหนังได้เลยนะจ๊ะ อันนี้คือสุกแล้วแม่นกับเจ้าครับผมแม่จะบาดท้องเสียเนาะ ว้าวไข่ดาวสองฟองอันนี้แค่ชิ้นแรกนะครับผมคุณโชว์คุณโชว์ขึ้นหน่อยครับผมสวยจังเลยค่ะว้าวขอหื้อรูปความจริงเนาะไม่หลอกเด็กนะครับผมไม่หลอกเด็กนะคะเด็กเยอะๆนะคะ
นี่แล้วก็มาทาเนยกันต่อนี่เดี๋ยวทำใหญ่ขึ้นแล้วกันนะเพราะใหญ่ขึ้นไอ้หมอทราบที่นี่เป็นช็อปใหญ่ๆเจ้าใช่นะเป็นช็อปใหญ่ๆโอเคตามใจครับผมเดี๋ยวไม่พอหมายถึงแค่เค้กใหญ่ใช่นั่นแหละแม่ใส่มิสเบอร์รี่ลงไปด้วยนะคะก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่มือใหม่ทำเกาะได้นะเจ้าเพราะว่าวัตถุดิบนี่เป็นวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาอย่างดีแล้วอย่างไอ้หมอทรัพย์ได้บอกไปนะเจ้าว่าอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมคะที่อะไรนะครับของการทำแพนเค้กทำให้คนเยอะขนาดนี้ครับใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่ครั้งแรกในการทำแพนเค้กแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเราเป็นครั้งแรกที่ได้มาลองทำอะไรเพื่อคนที่เราครับผมค่ะฟู้ดเลิฟฟู้ดเลิฟสตอรี่จ้าตอนนี้รอครับรอไปก่อนรอคุณพยาบาลบอกครับผมตะกี้นี่คุณภาษาเหนือแล้วเหรอครับนะมันก็จะมีแบบแวบไปแวบมาบ้างพะเลิดไปพะเลิดมาบ้างเดี๋ยวจะโดยปกติแล้วเพื่อนๆของไอ้หมอซาปีเป็นดาราเตกันหรือว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยอู้เหนือกับเจ้าอู้ภาษาอังกฤษฮัลโหลมีบ้างนะครับมีพ่องแล้วเจ้าแหละมีครับมีนี่เดี๋ยวเรามาอู้ถึงสรรพคุณของผลไม้นิดหนึ่งในตาของตระกูลเบอร์รี่สำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ๊ยอยากจะดูแลผิวพรรณอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงหรือใครที่เป็นวัดง่ายต้องแนะนำเลยนะเจ้าโปรตกุลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เชอร์รี่แนะนำเพื่อกินนะเจ้าแล้วก็บ้านไหนที่มีน้องๆหนูๆก็สามารถฝึกขึ้นน้องๆหนูๆได้กินได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเขาไปตัวและจะโอ้โหอันนี้เผื่อใครชอบแบบเกมๆครับผมเดี๋ยวทำไว้สองสามระดับเค้กจริงหรอผงชาโคยังมีถูกต้องใช่ไหมเค้กญี่ปุ่นช็อกโกแลตทำกับข้าวแล้วแบบมันยังเคี้ยวไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับเค้กญี่ปุ่นชาโคยังมีจะเป็นอะไรล่ะถ้ามีแพนเค้กชาโคใช่ไหมรายการอร่อยอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้ไปจับอะไรเลยนะคุณพยาบาลเป็นคนทำคุณพยาบาลคุณพยาบาลคุณต้องรับผิดชอบในความอร่อยนี้ด้วยนะคะไม่เป็นไรครับเราได้กินก่อนเราก็เลยพิดก่อนครับค่ะนะคะทิ้งแล้วทำง่ายค่ะทำง่ายทำเนียมันก็สวยอยู่นะจ้าเหลือไม่เหมือนเราช็อกโกแลตลงไปแต่มันไม่มีช็อกโกแลตเลยอ๋อก็ชาโคศิลปะอ๋อมันคือศิลปะว้าวศิลปะหนึ่งเดียวในโลกจ้าตั้งชื่อว่าอะไรอะคะศิลปะเนี้ยสวยใช่ไหมคะหมายถึงหนูค่ะอาเปล่าไม่น่าเล่นให้ตัวเองอายเลยไม่จริงๆเอออยากจะรู้แทนใส่เยอะไปยังไงจิมี่กายาแค่เราพิมพ์กลับมาเขาก็ไม่เห็นแล้วครับผมเดี๋ยวนะขอดูอันไหมไหนชาโคอยู่ตรงไหนว่าไปเรื่อยไม่มีเลยงามจะตายไปทำต่อไปเลยค่ะเอามาพูดกันต่อเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยเนยมันไหม้สำหรับบลูเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็เชอร์รี่นะเจ้าตีนี้มันมีการนำเข้าแล้วก็มีรสชาติหวานอมส้มนะเจ้ามีการรักษาอุณหภูมิคงที่อยู่ที่0ถึง4องศาเซลเซียสด้วยกันแล้วก็มีการส่งตรงจากไร่ถึงมือคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ทางเทสโกโลต้าเจ้ามีการคัดสรรนำเข้าโดยเทสโกโลต้าในเรื่องของคุณภาพสดใหม่ไว้วางใจได้เลยนะเจ้าจะสดจะใหม่ขนาดไหนจะล้ำขนาดไหนสักกันเราก็ได้กินกันละขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโอเค I can do it go โอเค thank you ขอบคุณค่ะจบแล้วเหรอจบแล้วเร็วมากเลยนะคุณค่ะเต็มพูดเองเต็มพูดเองอะไรครับพูดแล้วเต็มใส่ผลไม้เยอะคือว่าเราจะแต่งเองก็ได้นะครับคือเข้าใจนะเวลาเข้าใจเลยเวลาเขาทำกับข้าวออกทีวีกดดันนะทำไมนะทำไมถึงกดดันไอ้หมอซับนะคะแต่ว่าทุกคนก็รอชิมฝีมือทุกคนบอกรอกลับบ้านแล้วกลับดีครับผมไอ้หมอซับมาจากกรุงเทพเลยนะคะนั่งเครื่องมาตั้งแต่ตีสี่ของเมื่อวานใช่ไหมคะฮะสี่เมื่อวานหมายถึงจองตั๋วตอนนี้ในช่วงท้องตีไอ้หมอซับเป็นกำลังงับแพนเค้กหลากหลายแพนเค้กที่เราได้กินกัน